สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการคุยมาทันข่าวพุธที่18ธันวาคมครับวันนี้คุณสุนันท์ก็ยังเอาพิษออกยังไม่หมดกลับมาทินหน้ารู้สึกจะวันศุกร์พิษถึงจะหมดแล้วก็อยู่คุณชัชวาลเหมือนเดิมนะครับก็คุยหลายเรื่องทั้งการเมืองการเมืองทั้งเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่บ้านเมืองจมปลักไม่ขยับไปไหนเพราะว่าทางสปช.เอ่ยก็ยังจะเรียกว่าเมาน้ำลายกันหน่อยถือว่าเมาความคิดก็ได้ไอเดียกระโฉดก็ได้นะหลายเรื่องหลายราวหลังจากที่มีการโยนหินถามทางเรื่องเลือกตั้งนายกโดยตรงทางตรงเลือกตั้งครม.ทางตรงแล้วเมื่อวานเขาก็ยังดีเบตกันสุดท้ายก็จนดึกดื่นเลยนะไปไม่รอดก็ผู้ใช้ก็ไม่เอาผู้ใช้ว่าอายุ80กว่าแล้วไม่เอาละซื้อเสียงหัวละหมื่นนะถ้าทำงั้นนะยิ่งอาจารย์บวรศักดิ์ตอนหลังซึ่งแกเป็นนักร่างสมุนมืออาชีพอยู่แล้วนะครับอาชีพที่เกิดมาเพื่อร่างสมุนอย่างเดียวครับใครจะฉีกใครจะว่างไหมใจเย็นล่างมาเรื่อยครับก็บอกว่าอย่ามาว่าพิมพ์คงพิมพ์เขียวนะเพราะพิมพ์เขียวมันเกิดปัญหาว่าเอ๊ะพิมพ์เขียวมันมีคำว่าเขียวมันเขียวแบบไหนมันพิมพ์เขียวหรือว่ามันดูว่าเขียวขนาดไหนเออเขียวอ่อนเขียวแก่มันพิมพ์เขียวมันพิมพ์เข้าเขียวมาหรือว่าอะไรกันพลังเขียวก็เลยบอกไม่มีหรอกอย่างว่าแค่นี้เลยนะชี้แจงมาแต่ว่าที่จริงควรจะรู้แต่แรกเลยนะบอกว่าการเลือกตั้งนายกโดยตรงแล้วก็รัฐมนตรีตรงนะอาจารย์บอลสักว่าเป็นซูเปอร์เพรสิเดนต์เลยนะใหญ่มีอำนาจมากเออนั่นสิแต่มันตลกอยู่อย่างนี้คุณสมพลที่คุยกันทั้งหมดที่ถกกันในสภาทั้งหมดตบท้ายด้วยคุณบวรศักดิ์ตอนดึกบอกอันนี้ไม่ดีอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้จะเกิดไอ้นู่นอันนี้จะเกิดไอ้นี่เขาถึงบอกเอ๊ะถ้างั้นเอาพิมพ์เขียวมาให้กูดูกันเลยดีไหมอย่ามัวเสียเวลาถกกันเพราะถกไปถกมาก็จะเอาอย่างที่พิมพ์เขียวต้องการแต่นี่บางคนก็บอกไม่มีไม่มีแต่เมื่อคืนเนี่ยพวกสปช.ส่วนใหญ่เนี่ยนะในสภาเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วทั้งหมดที่คุณมาให้ผมคุยกันเพื่ออะไรเอาอย่างนี้ดีกว่ามึงจะยังไงเขียนมาเลยบอกอาจารย์เอาก๊อปปี้มาเลยที่เขียนของอาจารย์คนเดียวนั่นแหละมีเวอร์ชัน1 2 3 4ฉบับที่21ด้วยฉบับที่20ฉบับที่20ด้วยฉบับที่21ที่เขาเตรียมไว้แล้วนะถ้าฉีกรอบก็เอา21มาเอามาดูเลยดีกว่าว่าอาจารย์ชอบแบบไหนเพื่อไอ้การที่อาจารย์มานั่งเป็นประธานร่างนี่นะครับเขาต้องการให้เอาแบบที่อาจารย์ชอบนั่นแหละหรือที่ตามใจแปะแปะว่าไงก็อาจารย์ต้องว่าตามแปะใช่ไหมล่ะเออที่แปะเขาต้องการไงเอาฉบับแปะมาดูสิทำรูปฉบับแปะทำรูปฉบับแปะนั่นแหละคือสิ่งที่คุณสมพลพูดคือสิ่งที่สปช.เขามีลักษณะว่าเอางี้แล้วกันคุณบวรศักดิ์เอายังไงคุณนั่นแหละเขียนมาเลยแล้วก็ให้เขายกมือให้ดีกว่าใช่คือมันเป็นพิธีกรรมใช่ก็บอกแล้วไงมันเป็นพิธีกรรมมันไม่ใช่เพื่อแสวงหาความสิ่งที่ดีกว่าใช่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าสนช.นี่มีเยอะแต่ละคนก็เรียนมาจากหลายสำนักนะใช่เยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกาน้องมาวอกก็มีปทุมอะไรใช่ๆมีหมดปทุมธานีก็มีหมออะไรทักษิณก็มีอะไรรักก็มีอะไรนะอะไรนะก่อนหน้าที่คณะสวัสดิ์อ่ะที่ใช่ติดไปนั่นแหละมีหมดมีหมดเลยแล้วก็สาขาบุรีรัมย์ก็มีครับก็มากันสินะก็มาแฉเอางี้อาจารย์ว่ามาดีกว่าอาจารย์เขียนมาแล้วพวกเราค่อยมาถกกันอันไหนที่เราเห็นว่าไม่เอาก็ไม่เอาอันไหนยอมรับได้ก็เอาดีกว่าได้มันเหมาะคืออาจารย์บวรศักดิ์นี่ร่างมาหลายฉบับแล้วอาจารย์วิษณุด้วยคือร่างตามใจแปะถึงขนาดที่ว่าธรรมนูญการปกครองธรรมนูญฉบับเนี้ยที่ใช้ปัจจุบันเนี้ยถามว่าเขาต้องเลือกว่าใครเป็นนายกต้องรู้ตัวนายกก่อนนะถึงจะเลือกตามนั้นครับคือเมืองไทยคุณสมพลมันมีวงจรอุบาทอันแรกก็คือบอกว่าเอ้าล้มระบบเก่าแล้วจัดให้มีระบบเลือกตั้งแบบตะวันตกก็เกิดการซื้อเสียงด้วยปลาทูเค็มจนกระทั่งใช้เงิน30 40ล้าน100ล้านจากนั้นไอ้นักการเมืองที่เข้ามาจากการเลือกตั้งก็โกงบ้านเมืองก็มีนักกฎหมายมากับทหารมาล้มก่อนมาฉีกแล้วไอ้นักกฎหมายก็มาร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวก่อนจะมาทำรัฐธรรมนูญถาวรแล้วจากนั้นก็เลือกตั้งใหม่แล้วโกงกันอีกทหารก็มาฉีกอีกสรุปแล้วมีคนอยู่ไม่กี่กลุ่มที่ทำมาหากินกับวงจรอุบัติเนี่ยนั่นแหละก็ตั้งแต่สมัยนู่นนะตั้งแต่ไหน2475หมาหลงหมาหลงหมาหลงอ๋อทุ่งหมาหลงลูกร้อยเอ็ดลูกร้อยเอ็ดใช่ไหมลูกร้อยเอ็ดทุ่งหมาหลงหมาหลงนี่เศรษฐวีใช่ไหมใช่เศรษฐวีเนี่ยเวลาเขาไปลงเขาไปลงแม่ฮ่องสอนทำไมเขาลงแม่ฮ่องสอนเขาบอกว่าเฮ้ยดูจำดูคนดิ
มีสิทธิ์เลือกตั้งกี่คนจังหวัดเล็กซื้อง่ายใช่ใช้เงินน้อยใช่หัวเสอ่ะหัวเสเสทวีไงแต่ลูกแรกได้เสเกรียงศักดิ์เสเกรียงศักดิ์ก็ไปโน่นเลยโลกร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเลยแต่ว่าขาประจำแถวบุรีรัมย์นั่นร้อยยี่ห้าหนึ่งสองห้าแต่ละคนก็มีสไตล์ตัวเองนะครับปาทุเข้มเนี่ยคือมหาสารคามใช่ไหมมหาสารคามปาทุเข้มแล้วมีรองเท้าแตกให้แจกไปข้างหนึ่งก่อนพอเลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้อีกข้างเป็นชีวิตที่เราทนแต่ตอนหลังไอ้พวกนี้ไม่แล้วของอย่างเดียวไม่พอไม่ได้ต้องเงินไม่มาตาไม่เป็นแล้วปู่ชัยว่าถ้าเลือกทางตรงนี่นะหัวละหมื่นแก้ปัญหาไม่ได้เลยแล้วถามปู่ชัยว่าก็รู้อยู่แล้วมันแก้ไงจะแก้ยังไงที่ถามปู่ชัยนะบอกว่าเฮ้ยลุงคิดว่าปู่ก็ได้นะในเมื่อมันซื้อเสียงอย่างนี้เนี่ยนะปู่นี่ต้นตำรับเลยการเมืองเนี่ยถามว่าจะแก้วิธีการซื้อเสียงยังไงไม่ทราบปู่บอกอยู่ว่าปู่บอกว่าก็นายกมาจากการเลือกตั้งอ๋อปู่บอกไอ้ของเดิมมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วคือกูได้เป็นทุกทีที่จริงว่าไอ้จะปู่จะแก้โรคยี่ห้อย120ได้ยังไงเนี่ยปู่ต้องถามปู่บอกว่าแก้ไม่ได้อ๋อคือขณะนี้นะคุณสุพลผมฟังการอภิปรายไม่ว่าจะเป็นสวโดยเฉพาะยิ่งสายของคนต่างแดนนะจะบอกว่าแก้ไม่ได้ส่วนคุณบวรศักดิ์ก็ยอมรับแก้ไม่ได้หนึ่งแก้การซื้อเสียงไม่ได้แก้การคอร์รัปชันก็ไม่ได้สรุปแล้วเนี่ยทุกคนมัวแต่พูดอะไรทำไมว่าในเมื่อแก้ไม่ได้แต่จะป้องกันยังไงแต่ไม่คิดอยู่อันหนึ่งทำยังไงไอ้พวกนักลงทุนธุรกิจการเมืองมันไม่คุ้มไม่คุ้มคือหมายความว่าไม่เสี่ยงที่กับการธุรกิจการเมืองคือหมายความว่า1ถ้าทำผิดประหารชีวิต2ยึดทรัพย์ตั้งแต่ลูกหลานยันลูกเมียนะเล่นการเมืองไม่ได้ตลอดชีวิตนะไอ้กฎหมายแรงๆแบบเนี้ยไม่มีแต่ผมว่าผมมีวิธีที่แก้ไขปัญหาอย่างนี้ได้ชัดงัดเลยนะเออทำไงเอาสปช.เนี่ยอยู่อย่างงี้ล่ะแล้วสนช.ชุดนี้อยู่อย่างงี้ล่ะให้สนช.เป็นวุฒิสมาชิกให้สปช.เป็นสมาชิกสส.แทนให้สปช.เป็นอย่างนี้ไปตลอด4ปีให้สนช.อยู่4ปีเป็นผู้สมาชิกไปเลยตอนนี้ล่ะนักการเมืองหยุดไปก่อนถ้ายังพฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็ให้สปช.อยู่ไปเงี้ยเรื่อยๆอีก2สมัยไม่มีกำหนดว่าจะอยู่กี่ปีไม่ต้องอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยจนกว่ามึงจะดัดนิสัยมันได้ใช่หรือไม่ก็ไอ้พวกรุ่นจอมโกงมันตายกันไปหมดดีไหมมันก็ดีนะแต่พอเมื่อไหร่มีเลือกตั้งมันมาอีกเพราะมันเป็นโรคร้ายเราไม่ให้เลือกตั้งไงเอาชุดที่อยู่นี่ละถ้าอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าไม่มีเลือกตั้งไปตลอดไปเลยเอาชุดที่อยู่ในประเทศนี้ใครเบื่อก็ลากไปลากไปไม่มีตั้งเข้ามาซ่อมนะใครตายก็ไม่ตั้งไม่ตั้งซ่อมแล้วต้องมีนายกแบบนี้ด้วยไหมนายกเปลี่ยนได้สินายกก็ให้สนช.โหวตทุกหนึ่งปีอ๋อนายกเนี่ยเปลี่ยนได้ไม่สนช.โหวตสนช.โหวตทุกหนึ่งปีแต่ด้วยการเสนอของสปช.ถ้าสปช.บอกว่าประชาชนมีความเบื่อหน่ายในนายกแล้วนะขอให้สนช.พิจารณาเลือกนายกใหม่ได้ไหมถ้าคุณยืนยันคนเดิมก็ว่ากันไปถ้าสปช.มีตัวเลือกใหม่ถ้าเป็นอย่างนี้ไปตลอดถ้าเป็นอย่างที่คุณโสภณว่านะนายกแบบทำไม่ดีหรือทำไม่ถูกใจเปลี่ยนแล้วได้อย่างนี้นะผมว่าเรียบร้อยอย่างนั้นสิไม่ต้องมีเลือกตั้งไงไม่ต้องมีขึ้นมาหอนเพราะว่าก็บอกกันอยู่ว่าแก้ปัญหาซื้อเสียงไม่ได้แล้วมึงจะเลือกไปทำไมก็ต้องเอาอย่างนี้แหละชุดที่อยู่นี่แหละสปช.อยู่นี่แหละอย่างนั้นสิก็เขาประชาชนเขาเลือกมาแล้วนี่ใช่ไหมสปช.แล้วคสช.ก็เลือกมาแล้วก็ถือว่าเป็นการคันกันเป็นตัวแทนประชาชนระดับหนึ่งแล้วมันก็ดีนะถ้าอย่างนี้เนี่ยอ๋อก็เดี๋ยวก็เอาความคิดคุณเนี่ยนะไปให้คุณบวรศักดิ์ฟังแล้วคุณเกิดบวรศักดิ์เกิดเห็นด้วยคุณจะทำไงก็อาจารย์วรศักดิ์จะเห็นด้วยคนอื่นนี่แกเสียเหลี่ยมเลยนะครับโอ้ยนี่ไม่ใช่ของพี่ผมนี่ต้องของพี่ผมสิคุณสุพลนี่ไม่เคยล่างนะคุณมาเกิดอะไรไม่เคยอะไรคุณสุพลมาจากฝรั่งเศสมาจากอังกฤษหรือเยอรมันหรืออเมริกาไม่ใช่ผมมันมาจากอาจารย์วรศักดิ์มาจากไหนเยอรมันหรือไหนเยอรมันฝรั่งเศสฝรั่งเศสอ่ะอังดัวอังดัวแต่อังดัวไปคุยกับเบิร์กเล่เป็นอะไรกันพี่มหาในติบริกรแล้วกันไปตกลงคุยกับเบิร์กเล่กับเบิร์กเล่นะไปคุยกันเองระหว่างมหาอำนาจเป็นญาติกันใช่ไหมระหว่างเป็นญาติกันระหว่างมหาอำนาจอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสอเมริกาไปคุยกันเองนี่เป็นเมืองขึ้นทางความคิดทางรัฐธรรมนูญของมหาอำนาจเลยนะไม่ได้คิดแบบไทยๆบ้างเลยสปช.ก็ร่างกฎหมายเป็นนี่ก็ส่งให้สนช.ก็เป็นผู้ที่สมาชิกไปก็จบไปเงินเดือนก็แสนเดือนก็เท่ากันเหมือนเดิมจะไปเดือดร้อนอะไรล่ะครับเราก็ไม่ต้องกังวลว่าสสจะยกเกือกมาทาบกันหน้าตัวเองหรือว่าจะมานั่นนี่โน่นนะไม่มีการยกพวกมาตีกันนะเรื่องเมื่อวานนี้
ราคาน้ำมันนิ่งนิ่งดาวโจนขึ้นไป280กว่าจุดฉะนั้นเมื่อเช้าวันนี้เลยโอ้โหกระฉูดเลยเช้าวันนี้ขึ้นมาเขียวนะเขียวอีเลยเขียวนะเขียวขนาดไหนแบบรัฐธรรมนูญหรือเปล่ามีเขียวเปล่าเขียวไป20กว่าจุดนะ23 24จุดนะกระทั่งโอ้โหก็โอเคนะแต่เช้าอ่ะขึ้นเยอะแล้วก็ซื้อขายกันหมื่นกว่าแค่ชั่วโมงเดียวซื้อขายหมื่นกว่าล้านแล้วนะน้ำมันก็เมื่อคืนนี้ก็ขยับนิดหน่อยขึ้นนิดถึง 2-3 เซนนะแสดงว่าการตกที่อยู่ยังหรือเปล่าไม่บอกว่าที่ไหนอ่ะ62น้ำมันเบรนท์น้ำมันเบรนท์ของอเมริกานี่ยัง50กว่า50กว่าแต่รูเบิลนี่ป๋าปูตินเหนื่อยเลยเฮียปูตินเหนื่อยเลยเพราะเจอตกไอ้มูลค่ารูเบิลตกไป60กว่าเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ต้นปีใช่มั้ยแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากแบงก์ชาติรัสเซียแล้วนะเห็นบอกเพราะว่าท่าทางจะเหนื่อยเขาเอาเงินไปตั้ง 80,000 ล้านแล้วไปสู้ค่าเงินนะแต่ว่าเขาบอกไม่ยังไม่ต้องห่วงยังมีเรื่องเยอะเขาบอกไงเขายังมีเยอะมีเยอะมีเยอะที่เขามีปัญหาก็ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าไอ้น้ำมันเขามีเยอะแต่ว่าขายราคามันตกมันตกรายได้มันเข้าน้อยแล้วยุโรปมันก็แซงชั่นไม่ยอมให้เขาตราสารการเงินไปซื้อขายแล้วสกัดกั้นสินค้าต่างๆไม่ให้เขารัสเซียด้วยแล้วไม่ซื้อรัสเซียด้วยครับรัสเซียก็เลยดูหงอยๆไปต้องพึ่งพาชาติอื่นที่ไม่ใช่ยุโรปตะวันตกกับอเมริกาโอบามาก็ทำกล้ามใหญ่วางโตบอกจะต้องมีมาตรการแซงชั่นอีกแค่นี้ยังเจ็บไม่พอยกไม่แต่ว่าอะไรนะปูตินจะยกเลิกยุ่งกับยูเครนสักทีหนึ่งเนี่ยซึ่งจริงๆว่าไปเนี่ยกรณียูเครนไม่ต่างอะไรกับกรณีคิวบาใช่วันนี้คิวบากับอเมริกาเขาดีกันแล้วนะดีกันแล้วดีกันแล้วนะเหมือนหอมแก้มพม่าแล้วนะที่ว่าไม่ต่างเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเอานิวเคลียร์ไปตั้งอยู่ที่คิวบาซึ่งไปจ่ออเมริกาเลยสมัยครูชอปครูชอปนี่แหละนะสมัยนั้นครูชอปกับเคนเนดีใช่ไหมเอาพิกไงใช่คราวนี้กรณียูเครนก็เหมือนกันรัสเซียเขาก็ไม่ยอมให้อเมริกามาตั้งอยู่ติดกับเขาจะมาจ่อเขาได้ไงมันก็เลยเป็นศึกที่เขาไม่ยอมกันใช่แต่ว่านี่53ปีนะที่คิวบากับรัสเซียคิวบากับอเมริกานี่ไม่คบกันใช่ตั้งแต่สมัยพอฟิเดลคาสโตยึดอำนาจจากบาติสต้ามาได้เพราะว่าเชกุยการ่าเชกุยการ่าช่วยได้กันนะสองคนเนี่ยช่วยกันยึดกันจนได้ปูฟิเดลอายุ88ปีตอนนี้นะสังขารร่วงโรยแล้วก็ให้น้องชายราอูลมาเป็นแทนน้องชายก็อายุ83ปีสองพี่น้องนี่สองพี่น้องนี่แก่กันหมดแล้วราอูลนี่เขาก็ร่วมปฏิวัติตั้งแต่ต้นไปกันนั่นแหละไปกับเชนั่นแหละเพื่อนกันแต่หลังเชเขาบอกว่าเฮียฟิเดลก็อยู่ได้แล้วนะผมขอไปทำงานที่อื่นแล้วกันไปโบลิเวียแล้วกันนะแล้วไปเสียท่าโดนยิงไปโดนหักหลังโดนยิงคราวนี้ตรงคาสโตตรงนี้น่าสนใจใช่คุณสมพลมันเป็นเขาเรียกประเทศที่เป็นเกาะไอ้ควนตานาโมก็อยู่ใช่อยู่ในคิวบาเป็นไอ้ที่ว่าสอบสวนคนยังทารุณเนี่ยใช่มันยังเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาอยู่ใช่แต่ว่าไอ้คิวบาเนี่ยมันเป็นประเทศที่เขาเรียกไม่ได้เจริญเหมือนอเมริกานะมันอยู่แบบเก่าเลยไม่แบบเก่าคลาสสิกแบบเก่าเลยเหมือนพม่านาฬิกาตายนาฬิกาตายมา50กว่าปีสูสีกับพม่าและพม่าอาจจะนานกว่าพม่าอยู่สมัยเนวินใช่ไหม60ปี60น่ะหลังจากอองซานใช่ไหมแต่คิวบานี่ปี60คาสโตออกมาจากป่าลงจากอะไรเทือกเขาซีรามาเร่เนี่ยก็ลงมาเอารถถงรถถังเข้ามาแล้วกับเชมาก็ยึดประเทศฉะนั้นก็เป็นสังคมนิยมแบบคิวบาแล้วก็ยังอยู่อย่างเก่าทุกวันนี้รถทุกอย่างมันยังเป็นของเก่านะผมปี50รถเก่าๆอย่างเยอะและดนตรีเขาก็ยังเป็นดนตรีเต้นกันแบบคลาสสิกคิวบันรุมบ้าใช่เพราะงั้นอันนี้มันยืนอยู่ได้ตั้งนานนะท่ามกลางอเมริกาที่ใหญ่ด้วยชีวิตขายน้ำตาลกับซิก้าสองอย่างก็อันนี้เป็นข้อขัดแย้งระหว่างเชกับทางฝ่ายคุณคาสโตคือคุณคาสโตเขาคิดว่าเฮ้ยเราทำน้ำตาลกับไอซิก้าที่เหลือเนี่ยของใช้ก็เอามาจากประเทศอื่นที่เป็นสังคมนิยมเชบอกแบบนี้ถ้าเกิดโดนปิดล้อมคุณจะพึ่งตัวเองไม่ได้สุดท้ายเมื่อขัดกันเป็นเพื่อนรักกันร่วมปฏิวัติกันเฮ้ยไม่ทะเลาะกันงั้นประเทศนี้มันเป็นของยูนี่ใช่ไม่ใช่คนคิวบาเชก็ตัดสินใจไปปฏิวัติที่โบลิเวียเชเป็นนักปฏิวัติมืออาชีพเหมือนกับโบนศักดิ์นักร่างทั้งมืออาชีพนักร่างได้นักร่วมฉีกด้วยล่ะคือใครฉีกแล้วกูมาร่างอันใหม่ให้ร่างชั่วคราวให้ด้วยเชเป็นชาวเยนติน่าเป็นหมอนะคือมีหมอบางคนที่เป็นจะเข้าป่าบ้านเราเนี่ยนะหมอบางคนเขาไปอยู่ครับได้ไงเอาเลือดเที่ยวสาดเนี่ยมิงด้วยแล้วก็เหวงอีกคนอยากจะเป็นเชกุยกอร่าใช่ไหมเชกุยกอร่าเข้าป่า
สมองซีเป็นยาสู้เขาได้แบบไม่รู้นะแต่วันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะวันนี้เป็นนายเป็นเท่าแก่เป็นเท่าแก่บางคนที่มีเงินเป็นร้อยร้อยล้านโอ้แน่นอนคุณอย่าทำเป็นเล่นนะเมื่อก่อนเนี่ยนะแบกเป้ถือปืนเดินอยู่ในป่าได้เงินเดือนคุณรู้ไหมเงินเดือนฐานป่าเท่าไหร่เดือนละ15บาท15บาท15บาทนี่เยอะนะเยอะเพราะอะไรเพราะว่าชาวเขาเนี่ยไม่รู้ไปซื้ออะไรนี่ไม่รู้ซื้ออะไรชาวเขาชอบให้เราขอซื้อจากชาวม้งชาวรั้วซื้อโอ้โหคุณรู้ไหมในป่าเมืองไทยเนี่ยที่คอมมิวนิสต์อยู่เนี่ยกล้วยหอมรูปเบลเลอร์เป็นกล้วยหอมพันคิวบาใหญ่เบลเลอร์เลยแล้วเราจะขอซื้ออันละ50ตังค์บาทนึงเขาไม่เอาตังค์เขายกให้พริกข้าวพริกแห้งแบกได้เลยแบกได้เลยสบายไปเลยครับฉะนั้นก็จากนี้ไปน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคนอเมริกันคงจะแห่เข้าไปในคิวบาเพื่อเพราะเขาเปิดทำธุรกิจเพราะเมื่อก่อนสมัยก่อนมีคาสิโนมีหมดเลยโอ้ทุกอย่างผู้หญิงผู้หญิงมีมาเฟียมีหมดเลยนะใครจะหนีไปก็อยู่มาเฟียครับแต่คิวบาถ้าสุขภาพไม่ดีไปรักษานั้นได้หมอเขาชั้นหนึ่งเขามีทั้งถ่ายทอดเออะไรนะเก่งมากสเต็มเซลล์รักษาเปลี่ยนอวัยวะได้หมดเลยนะคิวบาเขาก้าวหน้าการศึกษาเขาเรียนฟรีทุกอย่างที่นั่นที่เขาก้าวหน้าเนี่ยผมเคยอ่านเจอเขาว่าอย่างนี้เขาไม่คิดจะพึ่งอเมริกาเขาก็เลยพัฒนามีการวิจัยมีรีเสิร์ชอะไรเยอะแยะแล้วเขาเนี่ยเป็นฐานในการไปช่วยพวกลาตินอเมริกาประเทศที่เป็นประเทศนักต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยโบลิเวียหรือแม้กระทั่งทุกที่อาศัยทางการแพทย์จากคิวบาเยอะเลยก็รายได้ก็ไม่มีอะไรมากเลยขายซิก้าน้ำตาลใช่แล้วก็เหล้ารัมแต่ซิก้าเขาแพงนะซิก้าแพงที่ฮาวาน่าแพงมากดีระดับโลกมาคานูโดสนี่ถือว่าสุดยอดเขาเลือกพวกไอ้ประเภทที่อื่นอย่างเช่นพวกอะไรที่แพงๆนะมวนละ800แล้วนี่ทำไม่นอกคิวบาถูกไหมของคิวบาของแท้นี่มวนด้วยขาสาวสาวสาวเงื้อเงื้อสาวสาวซึมเข้าไปนะมวนด้วยขานะแล้วก็ขนเขินอะไรบางทีก็ติดด้วยนะตรงนี้ด้วยนะกินเงื้อสาวสาวติดกับแหน่บใบแหน่ซิก้าเห็นไหมโอ้โหคุณโสภณทำไมรู้อ่ะคุณดูซิก้าป่ะหรือให้เขาดูซิก้าเปล่านะคืออย่างนี้ผมเคยฟังนายชาติแกจะดูดของคิวบาใช่ใช่ผมก็ถามแกบอกเอ๊ะพ่อทำไมมันแพงอ่ะก็บอกอย่างที่คุณพูดเลยมันมีเหงื่อใช่แล้วบางทีพอจุดเข้าไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่ไม่เหมือนกับซิก้าที่กลิ่นสาวกลิ่นสาวสาบสาวกลิ่นสาบเออเหลือเชื่อนะเขาบอกเป็นอย่างนั้นจริงใช่ก็ยืนแล้วใส่กระโปรงยาวๆบานๆแล้วก็ถลกขากระโปรงแล้วก็มวนยืนแล้วมวนแล้วก็คึกกลิ่นมันจะซับหลายชั้นใช่ไหมโปรซิก้ามีใบมวนหลายชั้นมันมวนหลายชั้นกลิ่นมันซับแต่ละชั้นใช่ไหมกว่าจะมวนเป็นมวนได้เพราะเหงื่อเยอะล่ะกว่าจะเงื่อนต้องซึมมาซึมมาซิก้าคิวบาเมืองร้อนเนี่ยเขตร้อนใช่ไหมเหงื่อจะไหลซึมตลอดเวลาตลอดแหละแล้วเขาก็ชอบเต้นโอ้โหกันตลอดลุมบ้ากันตลอดคราวนี้อะไรก็ดูว่าที่ไปในน้ำมันจะเป็นอย่างไรบ้างรัสเซียจะแก้ปัญหาดูเบิร์นตกได้ไหมชาวรัสเซียเงินรูเบิลจะมีน้อยลงมาเที่ยวเมืองไทยน้อยลงหรือเปล่านะก็เราดูคุณตัวพลรัสเซียนี่มาอยู่ที่พัทยาเยอะมากเยอะเลยเมืองปูตินเนี่ยมาเนี่ยนะยังไม่ต้องมาเจอเพื่อนอยู่ที่พัทยาแล้วเพื่อนของปูตินเนี่ยรวยมหาศาลแต่เมื่อวานนี้ผมฟังอันท่านนายกไปที่ท้องฟ้าจำลองท่านพูดเรื่องน้ำมันนะคล้ายๆกับไม่รู้ว่าคุณสมพลกับผมหรือเปล่าบอกเอ้ยจะไปดูราคาน้ำมันแบบดิบแล้วเอามาเปรียบเทียบกับน้ำมันสุกเนี่ยนะแล้วราคาเนี่ยนะไปปนกันไม่ได้นะเขาบอกอย่าไปยึดตลาดโลกวันนี้นายกบอกอย่ายึดตลาดโลกเวลาน้ำมันขึ้นราคาเนี่ยนะจะพูดบอกต้องไปตามตลาดโลกแต่เวลาน้ำมันลงมากแล้วเราลงน้อยนะบอกอย่าไปยึดตลาดโลกมันยังไงคุณสมพงษ์ยังดีนะที่นายกบอกว่าเรายึดราคาน้ำมันดาวอังคารอ๋อยางก็ส่งไปขายดาวคาร์แต่น้ำมันก็ยึดราคาโลกเหมือนกันคือแต่ไม่รู้โลกไหนคือนายกเนี่ยผมเชื่อว่าเข้าใจผิดหรือไม่ก็โดนไอ้พวกนี้มันต้มเราบอกว่าในเมื่อราคาตลาดโลกลงมาแล้วนะท่านนายกบอกว่าเอ๊ะทำไมเราเอาราคาน้ำมันน้ำมันราคาน้ำมันสุกคือนายกยังไม่แยกราคาน้ำมันน้ำมันดิบนายกบอกว่าไม่นายกเขาบอกพวกเรานี่ไม่แยกสุกกับดิบไปปนกันแล้วจะไปลดครึ่งหนึ่งได้ยังไงนายกเขาว่าราคาน้ำมันดิบลดไปแล้วเราอยากให้ต้องการน้ำมันสุกเนี่ยลดเท่ากับน้ำมันดิบมันไม่ใช่อย่างนั้นคือน้ำมันดิบร้อยเหรียญนะลดลงมาเลย50เนี่ยนะเราก็ต้องเอาร้อยเหรียญมาเนี่ยมาลดเราซื้อมาเลยก็ต้องรู้ต้นทุนของน้ำมันดิบที่เราซื้อมาเพราะค่ากันค่าเกินค่าอื่นมันชัดเจนก็บวกเข้าไปสิภาษีเนี่ยชัดเจนค่ากันวันนี้เนี่ยค่าไฟฟ้าวันนี้ถ้าไฟฟ้าไม่ขึ้นมันก็เท่าเดิมใช่ไหมล่ะแล้วก็เขาใช้พลังงานทุกอย่างค่าแรงไม่ขึ้นก็เท่าเดิมเราก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเขาลดมาเยอะแล้วนี่
ราคาน้ำมันดิบเท่ากันนะมันก็ต้องต้นทุนโรงกลั่นของแต่ละอันจะไม่เท่ากันอย่างสิงคโปร์ต้องแพงกว่าค่าแรงก็แพงกว่าใช่ไหมก็แจ้งมาบอกมาสิแล้วหลังจากนั้นน่ะบวกไปสิภาษีบวกไปกองทุนกองเทินแล้วก็ว่าไปสิภาษีอะไรแล้วบวกไปแต่ว่าอยากรู้ว่าตอนนั้นกลั่นจากน้ำมันดิบ100เหรียญหรือ50เหรียญเนี่ยต้นทุนการกลั่นที่มันเท่าไหร่ครับแล้วจากนั้นจะบวกแล้วก็บวกไปสิเราไม่ได้บอกต้องให้ลดเหมือนกันเขาแต่ว่ามันไม่ควรจะแตกต่างกันถึงขนาดโอ้โหตั้งเขาลดมาเยอะแยะแต่เราน้อยนิดเดียวเอางี้ชัดๆท่านนายก อเมริกาเนี่ยไม่มีซับซิไดนะไม่มีแล้วอเมริกาเนี่ยนะเป็นเสรีปั๊มแต่ละปั๊มไม่เท่ากันนะราคาไม่เหมือนเมืองไทยนะต่างกันกระจิกกระจิตใช่เหมือนหัวกันใช่แต่ท่านนายกทำไมล่ะน้ำมันดิบลดลงไอ้ปั๊มในอเมริกามันลดลงมาตั้งเยอะใช่หมายความว่าทำไมเมืองไทยมันลดน้อยล่ะอ้าวก็มีการอ้างบอกเพราะมีกองทุนเอ้าจะให้มันเสรีตามราคาตลาดแล้วทำไมต้องเอากองทุนมาซับซิดี้นั่นสิก็ยกทิ้งสิก็ให้เป็นไปตามกลไกตลาดโลกไม่ใช่เหรอแล้วถามต่อในกองทุนอ่ะที่ไปซับซิดี้ไอ้ก๊าซอ่ะใครได้ประโยชน์ใช่ไหมปิโตรเคมีของปตท.ได้ประโยชน์อันนี้ต่างหากที่ท่านนายกต้องตอบเราไม่ได้บอกว่าน้ำมันดิบมันลดเท่านี้ต้องน้ำมันดิบกับน้ำมันสุกไปปนกันไม่ใช่คนละเรื่องอเมริกาเขาก็มีน้ำมันดิบราคาเท่านี้ปั๊มราคา20กว่าบาทวันเนี้ยวันนี้ผมเพิ่งเช็คมานะผมถามเพื่อนที่อยู่อเมริกาว่าเฮ้ยอเมริกาเขามีซับซิดี้มีกองทุนไหมไม่มีเลยไม่มีแล้วถามว่าถ้าปั๊มไหนขายแพงนะเขาไม่มีนะขายเท่ากันเนี่ยใช่โดยปตท.นำร่องทุกทีใช่ที่นั่นไม่มีถ้าคุณแพงผิดปกติเฮ้ยลดมาตั้งครึ่งแล้วเองทำไมไม่ลดเขาไม่ซื้อเลยแต่บางทีบางจากเขานำร่องเงินนะคุณตลาดคุณส่วนแบ่งการตลาดคุณมีนิดเดียวถ้าคุณกล้านำร่องได้ไงใช่หาหรือว่าอ๋อมันถือหุ้นควายกันเขาจับมือกันหุ้นอยู่ในนั้นก็หุ้นอยู่ด้วยกันเป็นเจ้าของรวมกันด้วยกันแล้วก็เป็นบริษัทแม่บริษัทลูกด้วยกันเองถึงทำได้วันนี้ยูทำออกหน้านะพรุ่งนี้ไอทำออกหน้ามั้งนะเพราะงั้นผมเรียนท่านนายกระวังนะไอคนที่มันหลอกท่านเนี่ยเดี๋ยวมันบอกว่าท่านครับพูดครับท่านบอกได้เลยเวลาน้ำมันขึ้นท่านบอกเลยครับมันต้องไปตามกลไกการตลาดนะราคาต้องเป็นไปตามราคาตลาดใช่นะตลาดโลกพอถึงเวลามันลงมาเยอะมันก็บอกอย่าไปยึดตลาดโลกท่านลองดูสิมันขัดกันเลยนั่นสิแล้วมันบอกว่าอยากให้สะท้อนราคาเป็นจริงในตลาดโลกแล้วตั้งกองทุนทำไมท่านลองไปดูสินี่มันแปลกนะว่าประชาชนไม่อยากให้ตั้งกองทุนนั่นสิแต่ทำไมพวกท่านอยากจะตั้งไอ้นี่มันแปลกมากนั่นสิเออถือว่ามันเป็นเงินกองทุนนี้ไปใช้อย่างอื่นได้หรือเปล่าใช่ไหมล่ะกองทุนคุ้มเครือเมื่อวานท่านยังแซวสื่อเลยนะถามว่าอุ้ยบางฉบับมันเขียนว่านั่นแหละนะก็ต้องพิจารณาดูด้วยความเป็นธรรมอ่านด้วยใจนิ่งๆว่าที่เขาพูดมาน่ะนะมันโอเคไหมใช่หรือไม่ใช่สื่อทุกวันนี้ยังพูดถึงความขัดแย้งอยู่ก็อย่าเรียนนายกบอกว่าสื่อในโลกนี้นะมันไม่เหมือนกันหรอกในอเมริกาก็อันหนึ่งก็ Republican อันหนึ่งก็เดโมแครตเขาเชียร์ชัดเจนเลยแน่นอนสิโอ้ลงชัดเจนเลยฉะนั้นไม่แปลกใจที่สื่อเมืองไทยเชียร์เพื่อไทยบางแห่งก็เชียร์ประชาธิปัตย์บางแห่งก็อยู่เฉยๆเยอรมันก็เหมือนกันนะเขาก็มีทั้งเหมือนกันขวาสุดซ้ายสุดฝ่ายซ้ายกลางเอียงข้างโน่นนี่โน่นอังกฤษก็มีเลเบอร์มีเลเบอร์พวกเซเวทีใช่เซเวทีหัวเก่าหัวใหม่มีหมดอนุรักษ์นิยมมีเหมือนกันฉะนั้นเมืองไทยจะไปแปลกอะไรล่ะถ้าเหมือนกันหมดก็มีฉบับเดียวก็พอสิไม่ต้องมีหลายฉบับสิใช่ไหมจะมีทำไมหลายฉบับแต่สิ่งที่เขาเห็นตรงกันท่านนายกไม่ว่าในเกาหลีในอังกฤษนะถ้านักการเมืองขี้โกงนะเขาไม่เอาเลยนะใช่คุณสมพลจำได้ไหมในอังกฤษสวมันเอาเงินของหลวงไปจ่ายค่าทำสวนค่าอะไรนิดเดียวเองแค่ไม่กี่ปอนเองเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วแล้วมันที่เอาไปนี่ไม่จ่ายค่าไฟให้ปวดร้อนไปวันนี้ชัดเจนแล้วประธานาธิบดีของไต้หวันของเกาหลีติดคุกกันหมดเลยใช่มันต้องมีจุดยืนว่าเรื่องโกงกูไม่เอาใช่แต่ว่าส่วนการเมืองเนี่ยมันต้องเห็นแตกต่างใช่แล้วจะไปเลือกใครใครทำไอ้ดีไม่ต้องเลือกนะแต่ที่สำคัญท่านต้องให้ความรู้ประชาชนเดี๋ยวเรามาพูดต่อใช่เราพักสักหน่อยเรียบเรียงครับ